าวหลอนและผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับทุกๆท่านนะฮะ EP ที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในสถานที่ที่ใหม่ๆแปลกๆข้อมูลอย่างหนึ่งที่อยากจะเผยแพร่แล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูในครั้งที่ผมเคยพยายามจะนำเสมอเทคโนโลยีเพื่อนๆในรูปแบบแปลกๆมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันที่จะแนะนำให้กับแอดมินได้ดูว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันมีมานานพอสมควรแล้วแล้วมันดูว่าแปลกๆก็อยากจะให้แอดมินเนี่ยลองมาร่วมสนุกกับประสบการณ์ที่จะไปประจนภัยในสถานที่ที่คาดเดาไม่ได้นะครับในการที่จะค้นหาในสิ่งที่แปลกเพื่อนๆรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า Random Ortega ไหมฮะเป็นโปรแกรมอย่างนึงในแอปพลิเคชันในมือถือนี่แหละผมเคยโหลดโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมาสักระยะนึงแล้วเคยทดลองค้นหาสถานที่ที่มันจะสุ่มขึ้นมามันจะมีลักษณะเป็นแบบใดช่วงที่ว่าผมออกไปสำรวจกับแอดมินเนี่ยเพื่อนๆ เชื่อไหมว่ามีบางส่วนที่ผมอธิบายไม่ได้ว่ามันสุ่มสถานที่ลักษณะแบบนี้ออกมาได้ยังไงอย่างเช่นผมไปตรงจุดที่เป็นพลุนะครับเป็นสวนสาธารณะเส้นทางเนี่ยได้นำเราไปสู่พื้นที่ที่เป็นอุโมงค์ใต้สวนสาธารณะเพื่อนๆซึ่งแม้แต่คนที่ทำงานหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยบางคนยังไม่รู้หรือว่ามีพื้นที่ตรงนี้อยู่ซึ่งมันดูน่ากลัวแล้วก็ดูลึกลับมากผลสรุปคือผมกับแอดมินในวันนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปสำรวจกันในพื้นที่ตรงนั้นนะแต่ได้ถ่ายบรรยากาศเก็บเอาไว้บ้างบางส่วนนะเพื่อนๆไปเหรอไปเลยมาจับไปมาสองหน้าวะนี่ดึงอีกทีไปจะไปจริงเหรอโอเคไปมูฟมูฟก็ไม่ไปเดินไปดูหน่อยอ่ะโอเคแล้ววันนี้แหละเพื่อนๆ อ่ะขออธิบายตัวโปรแกรมนี้ก่อนว่าทำงานยังไงโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะโชว์พื้นที่แมปทั้งหมดนะครับที่เราอาศัยอยู่ตามปกติแต่ว่ามันจะสามารถซุ่มหรือว่าปักหมุดในพื้นที่จะดูเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆที่มีพลังงานคลื่นพลังงานอาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันส่งออกมาซึ่งแอปนี้อาจจะเป็นแอปเพียงการเล่นสนุกหรือว่าการได้ทำภารกิจของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะเพื่อนแก้เบื่อเราคิดว่าโปรแกรมตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันจะสุ่มพื้นที่ที่ดูธรรมดาแต่ในต่างประเทศเพื่อนๆเคยมีข่าวว่ามีผู้ที่ไปในสถานที่ที่แอปตัวนี้มันสุ่มให้และไปพบกับกระเป๋าใบหนึ่งภายในบรรจุเศษซากของมนุษย์ที่ถูกตัดเป็นท่อนซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมากนะครับเมื่อไม่นานมานี้ในโทรศัพท์ของกัปตันเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาแล้วทำงานได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์รุ่นอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้หรือเปล่านะเพื่อนซึ่งเป็น Android ปกติแต่รุ่นของที่กับตันใช้กับของป้างที่ว่าวันก่อนที่ว่าโหลดมาโหลดมาก็คือ Random ว่าพยายามแรนดอมขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้โปรแกรมตัวนี้กับพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งจะดูค่อนข้างที่จะเปลี่ยวห่างไกลผู้คนนะเพื่อนๆดูว่ามันสามารถที่จะแรนดอมพื้นที่เป็นออกมาในลักษณะแบบใดเมื่อกี้ผมพยายามลองสุ่มแอดแทรคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งผมไม่เข้าใจความหมายตัวเนี้ยซึ่งเป็นศัพท์ที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความหมายเฉพาะหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมลองสุ่มพื้นที่ที่เป็นพลังงานนะครับคือ power เป็นพลังงานนะเพื่อนแล้วลองสุ่มอีกครั้งนึงเข้ามาแล้วครับผลสรุปก็คือว่ามันบอกจุดนะครับในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรนี่คือที่ไหนมันบอกว่ามีพลังงานนะครับสกอร์อยู่ที่ 4.17 ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรเพื่อนๆและพลังงานเนี่ย 4.49 นะครับเดี๋ยวเราจะ start journey ตัวนี้ก็คือว่าการออกไปประจนภัยก็คือไปค้นหาสถานที่แบบนี้จริงๆเริ่มสนุกอ่ะโอเคมันจะบอกเส้นทางจากจุดนี้ท่านเพื่อนไปทางนี้แหละไปทางถนนขอดูก่อนไปทางถนนนี่เป็นว่าปลายทางอยู่นี่ไปทางนั้นเราไปดูในสถานที่แรกซึ่งเราไม่ในแต่ละพื้นที่เพื่อนๆถ้าตรงจุดไหนเนี่ยเข้าไม่ได้จริงๆเราก็ยกเลิกแต่มันต้องเดินเข้าไปใช่ไหมจริงเราเริ่มกันตอนพื้นที่
ในช่วงกลางวันแบบนี้ก่อนเราจะได้ดูทั้งพื้นที่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยได้อย่างชัดเจนถ้ามันเวิร์กยังไงอนาคตข้างหน้าจะเป็น EP กลางคืน EP กลางคืนซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยเพื่อนๆในเกาะมันมีมากมายมันมีเยอะจนเรานึกไม่ออกอะบางครั้งว่าเราจะไปพื้นที่ตรงไหนแต่ว่าเราลองใช้เทคโนโลยีแบบเนี้ยซึ่งมันมีเรื่องแปลกๆเข้ามาลองใช้ดูว่ามันอาจจะเวิร์กสำหรับคำเตือนเดี๋ยวก็ค่อยขึ้นเอาอีกทีท้ายคลิปคำเตือนเนี่ยไม่มีใครคิดอยากจะออกไปลุยทำแบบนี้ง่ายๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเราพอที่จะรู้เทคนิคการเอาตัวรอดและให้เพื่อนๆเนี่ยเรียนรู้ไปกับเราด้วยยังไม่ถึงทางมันจะมีทางเข้าไปได้ยังไงมันไม่มีทางเลี้ยวเข้าไปอ่ะมันเป็นทางที่ว่าจะต้องเข้ามาในพื้นที่ป่าแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีทางเข้าไปจะเข้าไปถึงจุดข้างในตรงนี้ได้เนี่ยค่อนข้างไกลนะไกลเลยอีกประมาณ200เมตรอ่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันจะมีเข้าไปถึงจุดนั้นไหมพูดถึงลักษณะของ Google Map อ่ะมันจะต้องมีภาพรถโมบายของ Google จะต้องบันทึกภาพไว้บ้างแหละแต่เส้นทางแบบนี้คือไม่มีเลยนะใช่มันจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีเส้นทางแบบนี้แล้วนี่พาเข้ามาในป่าตรงจุดนี้ยังไม่เคยมาเลยโอ้โหพาเข้ามาในป่านี่ลองไปดูข้างหน้าดูไหมลงไปให้สุดเลยตอนนี้เพื่อนๆเส้นทางที่เราเข้ามานะมันมาสิ้นสุดตรงจุดนี้สิ้นสุดตรงที่จะสามารถเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปได้แล้วมันจะเป็นเส้นทางที่พาไปขึ้นไปจังภูเขาเพื่อนๆบอกตามตรงว่าเส้นทางนี้เรายังไม่เคยเข้ามาเลยแล้วมันดูแบบว่าเปรี่ยวรกร้างมากเพื่อนๆดูจากเราจอดรถตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีรถเข้ามาแล้วในช่วงเวลากับเวลาตอนนี้มันเคยเป็นทางรถที่เป็นลักษณะเหมือนกับรอยรถยนต์เนี่ยมุ่งตรงขึ้นไปบนเขาตอนเนี้ยจุดเป้าหมายก็คือตรงนี้ขี่รถเข้ามาเนี่ยจอดรถตรงบริเวณนี้ซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องใช้เวลาเดินอีกประมาณสักพักนึงเลยไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะเพื่อนแอปตัวนี้เนี่ยซึ่งผมบอกอยู่แล้วว่าไม่น่าจะมีใครนำมาใช้งานกันตามปกติถ้าอยากจะรู้ว่าข้างหน้าน่ะมีอะไรรอติดตามรับชมเพื่อนๆเดี๋ยวไปเห็นกันที่เก็บบรรยากาศตอนเดินไปด้วยนะวังเวงมากถ้ากลางคืนนี่ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนเส้นทางลักษณะเหมือนเป็นมูลสัตว์นะเป็นกองมูลสัตว์อ่ะเป็นสัตว์ป่าเนี่ยแหละอ
ไม่รู้แต่ว่าไปให้ถึงเป้าหมายก่อนเดี๋ยวเข้าว่ากันโผล่ไปเลยไม่เคยเข้ามันจะเป็นซึ่งดูจากเส้นทางนะโอ้โหอีกแล้วโอ้โหไอ้ต้นนี้ผมไม่อยากแกะดูจากเส้นทางแล้วเพื่อนเหนื่อยกันใช้ได้เลยอีกไม่ไกลแล้วกดไลค์ยังเพื่อนกดไลค์ยังอีกไม่ไกลแล้วใช่ไหมยานก่อนพอดไปนะครับน่าจะปลูกอะไรกี่ท่อนมีร่องรอยของคนทำสวนนะเขาก็ทำแบบนี้ก็ทำเพื่ออะไรกันร้อนกันร้อนกันฝนไหมหัวแล้วก็ผ้าใบคลุมนี่กันทำไมดูปังปังเป็นไงฮะสูบปังหน่อยสูบปังไม่ค่อยมีแรงเดี๋ยวช่วงพักฟื้นรอมันจะขึ้นลงข้อนี้ตะวันป้อมพิมเอ็กซ์เรย์ของลื้อนะเจ๊ของลื้อนะพิมเอ็กซ์เรย์โหดูน่ากลัวเอ็กซเรย์อะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ดูไม่คล้ายหัวฟิล์มเอ็กซเรย์คล้ายๆกันบอดเหรอบอดเห็นไปได้ไหมมันปอดนะดูหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วขอโทษนะครับได้ยินเสียงแปลกๆตลอดได้ยินไหม
ภาพเป็นไงมาหูเออปากหูเออไม่ดีเลยเดี๋ยวตอนเดินลงสบายนะเดินคิดถึงตอนเดินลงวะเดินขึ้นมันจะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอตอนเดินลงสบายอยู่นี่ตรงนี้มั้งบางคนคิดว่าขับรถตามแอปก็จะดูง่ายใช่ไหมตอนแรกคิดโอ้ยง่ายคลิปทำคลิปง่ายแน่เอาเข้าจริงสุดเราค่อยๆเดินค่อยๆเดินหายใจยืดรู้สึกมันเหมือนกับมีอะไรอยู่ตรงหัวโค้งเมื่อกี้แล้วต้นไม้มันก็ขยับมันไม่มีลมนะเพื่อนดูเส้นทางนิดเดียวแต่มันไม่นิดเดียวเลยให้เวลาปักพักพักนี้นั่งบนหินนั่งบนหินนั่งนะฮะนั่งมืดนั่งนั่งพี่ดูกระเม็ดนี่ดิตอนนี้พักนั่งนั่งนั่งพักก่อนนั่งแล้วหน้ามืดพักครับยกมือเนี่ยยกมือหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยกเอามือลงสลับเอาไปยกมือขึ้นนี่ทางนี้ไงไงไปนี่เหงื่อเข้าตาโอเคไหมเหงื่อเข้าตาเหงื่อเข้าตาน้ำเนี่ยไม่มีอ่ะไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้เหงื่อก็ตาผ้าเช็ดผ้าทาปะไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ไกลอีกนิดเดียวถึงแล้วมึงเราเข้าใกล้แล้วเหงื่อก็จะเสียเสื้อเหงื่อกันเลยนี่เด็กจำเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้เลยโอ้น้ำมืดเทียนชักของน้ำมืดน้ำมืดจะบอกยกขึ้นหนึ่งน้ำมืดเลยพี่อะพอยกขึ้นหนึ่งมันนิดนิดนิดได้พี่มันเรือพอเข็มขัดนี่มันรัดแน่นไงผ้า
ถูกมัดเป็นปมเป็นเหมือนเกงกางเกงนอนถึงตอนเนาะต้องไปดูให้ป้าพักไปหน่อยเบรกนะครับให้กับน้องๆเนี่ยได้คลายเหนื่อยสักนิดนึงความรู้สึกเพื่อนๆเหมือนกับเราตามไล่ตามบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางสิ่งบางอย่างน่ะมันเหมือนกับมันรอเราอยู่อาจจะคิดไปเองก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆส่วนตัวนะน้องๆไม่รู้คิดเหมือนผมมั้ยนี่ไม่ได้โฟกัสตรงอื่นเลยรักโฟกัสตรงความเหนื่อยอย่างเดียวนะใช่ครับเพราะแต่กับการโฟกัสทั่วนะก็คือว่าเราต้องเดี๋ยวมึงใครเคาะไม้นะบอกไม้ร่วงใครใครอยู่ซึ่งมันเปรียวคนมากพื้นที่ตรงนี้กลางเขาและภูเขาลูกนี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครสำรวจเลยนะครับมันเป็นสถานที่ที่หนึ่งในสถานที่ลึกลับจริงๆของเกาะนะเพื่อนแล้วความรู้สึกอ่ะมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างรอเราอยู่ที่จุดหมายปลายทางโอเคยังต่อเลยขอพูดนิดนึงขอเป็นคำเตือนให้แบบพวกพี่ๆน้องๆอะไรก็แล้วแต่เชื่อเขาดูดีตอนนี้ที่ปาร์คพบเจออยู่นะครับกับความรู้สึกบนร่างกายตัวเองกันเลยทำให้เห็นเลยอย่างประสิทธิภาพวันนี้ที่ขึ้นมาปกติอ่ะเอาแมทออกปกติเวลาเดินอะไรเงี้ยปาร์คค่อนข้างที่จะไปได้ไกลกว่านี้รู้สึกว่าโอเคกว่านี้แต่วันนี้รู้สึกแย่เพราะว่าก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมารู้สึกว่าร่างกายผิดปกติไปคือก่อนหน้านี้ตอนที่ว่าไปทำงานต่างๆครับรู้สึกว่าตัวเองได้กินพวกเครื่องดื่มชูกำลังเยอะเกินแบบกินวันหนึ่งเป็น 3-4 ขวดเลย 3-4 ขวดเลยเหรอใช่ตอนนี้ว่าไปเพราะว่าเยอะเขาซื้อมาไว้ให้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี้แหละที่มันเย็นอยู่เพราะเราไปทำงานที่ร้อนเราพอเราพักทีเราก็แบบอยากกินอยากได้อะไรหวานๆด้วยเย็นๆหวานๆใช่ก็เลยอันตรายมากนะเพื่อนๆการกินคาเฟอีนเนี่ยหรือว่าน้ำตาลกลูโคสเข้าไปจำนวนมากๆเนี่ยเขามีคำเตือนอยู่ทุกยี่ห้อเลยว่าอย่าดื่มเกินวันละ2ขวดครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุเตือนก็ได้เพื่อนๆก็คือตัวเองอ่ะกินเกินขนาดไปแต่ว่าคือแบบมันไม่ใช่ทุกวันแต่ว่าบางวันก็กินวันละขวดแต่ยังติดคือวันละขวดอยู่แล้วติดกันหลายวันใช่แล้วพักหลังวันนี้มีอาการแปลกๆขึ้นมากับตัวของตัวเองคือมีอาการรู้สึกว่าพอเราไม่ได้กินพอกลับมาหลังจากกลับมาจากที่ทำงานไม่ได้กินเลยอยู่สองวันมันร่างกายผิดปกติคือท้องเสียห้องน้ำบ่อยมากแล้วก็ร่างกายเรียกร้องน้ำหนักขึ้นด้วยร่างกายเรียกร้องหาน้ำตาลกลูโคสใช่น้ำตาลที่อยู่ในเป็นคาเฟอีนอาจจะเป็นอาการข้างเคียงของการใช้คาเฟอีนมากเกินไปแล้วก็เนี่ยรู้สึกน้ำหนักตัวเองขึ้นจากปกติคือของปั๊กเป็นคนที่ว่าเอาจริงๆปั๊กก็ไม่ใช่หลังๆปั๊กกินไม่ได้เยอะอะไรแต่คือปั๊กจะเป็นคนกินดึกที่ว่าดูตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่ากินดึกนี่แหละแต่น้ำหนักมันจะไม่ค่อยขึ้นแบบขึ้นก็ขึ้นน้อยดูไม่แตกต่างแต่ทั่วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโดนทักว่าน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าก็รู้ตัวด้วยว่ามันรู้สึกว่ามีน้ำหนักขึ้นงั้นก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีที่วันนี้ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่การได้เดินขึ้นเขาเรียกเหงื่อนั่นแหละก็เลยเนี่ยอย่างสภาพที่เห็นว่าทำไมปากดูเหนื่อยง่ายอะไรนี่แต่ต้องพูดก่อนเลยระยะทางที่เดินขึ้นมานี่เป็นภูเขาลูกนึงเลยนะ
แต่ก็เหนื่อยใช่ แต่ว่าก็เหนื่อยมากกว่าเดิมถือว่าอันนี้น่าจะเป็นคำเตือนใช่เป็นข้อฝากถึงป้าก็พวกพี่ๆคราวนี้ก็หยุดกินใช่น่าจะร่างกายน่าจะฟื้นคืนได้ไม่นานนี่ก็เริ่มหยุดกินแต่ว่าก็มีแบบจิบจิบบ้างคือแบบเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเขาเรียกว่าอาการต้องการกูโคสมากเกินไปมันจะเรียกร้องจนเราบางทีทำอะไรไม่ได้เลยก็มีวันนี้แหละที่รู้สึกว่าดีก็เลยออกมาทำคลิปโอเคก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยถือว่าเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ใช่ครับการผจญภัยในรูปแบบใหม่ของพวกเราเนี่ยแบบนี้ไปลุยกันต่อเนี่ยอีกประมาณสักไม่น่าจะถึง100เมตรละถึงสิ่งที่เรากำลังมาตามหาเนี่ยมันอาจจะกำลังรอเราอยู่ลุยน้ำมืดน้ำมืดก็มันเดิมละลุกอย่าลุกเร็วท่านเหนื่อยอย่าลุกเร็วเลือดเดินไม่ทันเหมือนใครมันทำเอาไว้หรือเปล่าเหมือนลักษณะเหมือนกับตั้งใจวางไว้ไหมเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้แต่มันเหมือนกับคนเอามาวางไว้เพื่อนระวังลื่นนะมากเลยฮะมันโคตรชันเลยโอ๊ยนี่เป็นใบไม้ไผ่อยู่ข้างหน้าเอาละทึกมันขึ้นบนน้ำตกเดินมากี่โลวะเนี่ยฮะเดินมากี่กิโลวะเนี่ยน่าจะ2กิโลแล้วไม่รู้อาจจะ1กิโลนิดๆไม่คิดว่าแอปตัวเนี้ยมันจะพาเรามาถึงนี่นะเพราะอะไรรู้ไหมพื้นที่แบบเนี้ยใน Google ไม่น่าจะเข้ามาถึงทำแมปนะครับสำรวจมาได้จนถึงจุดนี้ถ้ามันสุ่มเนี่ยสุ่มเข้ามาโดยที่ว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ถือว่ามันมั่วมากแต่เพื่อนๆมันมีเส้นทางมันมีเส้นทางที่จะพาไปถึงจุดเนี้ยเนี่ยเองนิดเดียวถึงนะโอ้ในรูปนี่ตั้งไกลนิดเดียวในรูปนี่ตั้งไกลเลยได้ประมาณ 2-300 กิโลอ่ะให้300เมตรอ่ะมันมีค่าตารางบอก 1.3 กิโลเมตรเดี๋ยวๆๆออกประมาณอีก400ฟุตถึง1สนามฟุตบอลพอดี1สนามฟุตบอลน้ำก็ไม่ได้เอามาด้วยอีกประมาณ400ฟุตกิโลกรัมน้ำมาก่อนโอ้ขวดนั้นขวดนั้นเม็ดหมดเลยเดินเรื่อยๆก็ได้ผมว่าดูคิวคุณพ่อคุณต่อให้เดี๋ยวร้อนนิดนึงเสร็จคลิปสู้อ้วกเลยอ๋อที่ว่าใบไม้ใบนี่กินมันเลยกินมันเมื่อกี้เห็นมันเป็นเงาคนอยู่ด้วยแล้วมันตรงอยู่ตรง
ขับตรงจุดนี้เหรอนอนในกลนเล่นดูบนยาสวนไม่น่าจะมีใครขึ้นมาเขาขึ้นมาในนี้ได้นะอยู่ก็มีรถวิ่งมาแล้วไปกับเขาได้ไหมเดี๋ยวให้แกจอดมันไม่ทางลงตรงนี้ข้างบนเป็นข้างบนเป็นแล้วเพื่อนอันนี้ภารกิจเราน่าจะไม่สำเร็จลุล่วงนะเพราะว่ามีเหตุผลบางประการตรงที่รถของเราเนี่ยไปจอดขวางทางอยู่ตรงที่รถชาวสวนเขาจะลงมาเราก็ได้รู้ครับแต่เราดูจากพื้นที่เราตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะมีรถอยู่นะใช่พอเราดูแล้วมันดูก็แทบจะมีรถเพียงคันนี้คันเดียวที่แกบอกว่าที่จะขึ้นไปบนเขาลูกนี้ได้นอกนั้นก็คือถนนก็เลยดูเหมือนร้างเพราะมีรถเพียงคันเดียวที่วิ่งอยู่แต่สุดยอดมากเดี๋ยวลองสุ่มพื้นที่สักที่ไหมดูว่ามันน่าจะไปง่ายหาพื้นที่ที่ไปง่ายแล้วก็ดูว่ามันจะพาไปไหนอย่างน้อยๆเนี่ยเราไปถึงจุดหมายปลายทางทีนี้ก็ลองดูครับเข้าเขาไปเถอะเขาขวางแทนทีนี้เขาขวางจริงเลยอาจารย์บอกแล้วว่าอย่ามาเริ่มตรงจุดนี้มันเป็นป่าเขาเส้นทางบางทีมันไปยากเลยเขาเพราะฉะนั้นมันเริ่มฝั่งโชว์เองไม่หนักเลยฝั่งโชว์เองน่าจะง่ายแต่พูดถึงสมุยนี่สนุกไม่ใช่ดิขับรถบอกขับรถ5 นาที 5 นาทีแกเมื่อกี้2 นาทีแล้วออกมาซึ้งครึ่งวันก็ทางนี้เดี๋ยวขวาไปตามดู
ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันพาเราเข้าไปพื้นที่ป่าที่เป็นสวนยางอีกแล้วเพื่อนๆตรงจุดนี้เราไม่เห็นทางเข้าไปนะครับเนี่ยว่ามันจะพาไปซึ่งมันมีเขตแดนเพื่อนเขตแดนที่เขาทำมันก็จะเป็นป่าแบตเตอรี่ก็เหลือน้อยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะออกมาอีกทีกันในช่วงกลางคืนนะเพื่อนๆวันไหนพอลงคลิปไปแล้วเนี่ยดูว่าเพื่อนๆชอบใจกับแอปตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันในตัวเชิงวันอังคารต้องคืนวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์พักหยุดก็เดี๋ยวคืนวันเสาร์นี้เดี๋ยวเราจะออกมาทำคลิปเกี่ยวกับแอปตัวนี้อีกทีนึงไปค้นหากันจริงๆนะเพื่อนว่ามันจะพาไปสู่สถานที่หลอนๆตรงไหนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปดูใต้สะพานตรงจุดนั้นด้วยว่าครั้งก่อนที่ไปกับแอดและแอดไม่กล้าลงอ่ะตอนนี้ก็ต้องขอกลับไปเตรียมตัวให้ตัวเองมีความพร้อมมากกว่านี้ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเอาเป็นว่าคลิปนี้พวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนขึ้นเขามาเขาลูกนึงสุดยอดเลยเพื่อนๆแล้วก็สิ้นสุดนะครับตรงจุดที่เราลงมากับชาวสวนอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปพี่บันทึกไว้ไหมตอนที่ว่านั่งอยู่รถบันทึกไว้ข้างบนตอนลงเลยก็ได้เห็นว่ามันยากลำบากขนาดไหนนั่นเพื่อนเอาไปก็ขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของเราด้วยนะเพื่อนนะเจอกันใน EP ต่อๆไปครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้แทบไม่เห็นหน้าน้องพีเลยพีขนาดพีอย่างนี้นะขนาดพีอย่างนี้ยังบดหน้ามืดตั้งสองสามรอบมันรู้ว่าเป็นเพื่อนเข้มขัดให้เพื่อนดูเส้นทางลงแล้วกันจากรถเราดูว่าเราเดินไปขึ้นไปได้ยังไงเพื่อนเป็นกิโลกิโลอ่ะใช้เวลาเราก็ใช้เวลาถือว่าไม่ได้นานนะถือว่าโอเคสภาพร่างกายยังโอเคเจอกันครับเพื่อน